เรื่องพระสารีบุตรเทระปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่จำพรรษาแล้วเสด็จออกจากหมู่บ้านเวลุวะถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับแล้วเสด็จไปพระเชตวันพระธรรมเสนาบดีแสดงวัดถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วไปที่พักกลางวัน เพื่อนเหล่าอันเตวาสิกในที่นั้นแสดงวัดแล้วหลีกไปท่านจึงกวาดที่พักกลางวันปูแผ่นหนังล้างเท้าแล้วนั่งคูบันลังเข้าพละสมาบัติลำดับนั้นเมื่อท่านออกจากพละสมาบัตินั้นตามกำหนดแล้วเกิดความปริวิตกนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จักปรินิพานก่อนหรือหนอหรือว่าพระอัครสาวกจักปรินิพานก่อนท่านได้รู้แล้วว่าพระอัครสาวกปรินิพานก่อนท่านจึงตรวจดูอายุสังขารของตนเมื่อรู้แล้วว่าตนจะอยู่ได้อีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจึงคิดว่าพระราหุน ปรินิพานในดาวดึงพิภพพ,พระอัญญาโกนทัญญเถระปรินิพานที่สะชัตทันเราจะปรินิพานที่ไหนท่านเกิดความสังเวชแล้วปรารบมารดาของท่านว่ามารดาของเราก็เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึงเจ็ดองค์ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์เลยท่านมีอุปนิสัยหรือหนอเมื่อได้เห็นอุปนิสัยแห่งพระโสดาปติมักของมารดาจึงตรวจดูว่าจากบรรลุด้วยเทศนาของใครแล้วจึงทราบว่ามารดาของเราจากบรรลุด้วยธรรมเทศนาของเราเท่านั้นมิใช่ของใครอื่น ก็ถ้าเราพึงขวนขวายน้อยก็จักมีคนกล่าวกับเราว่าพระสารีบุตรเทระเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่อาจที่จะเปลื้องแม้เพียงความเห็นผิดของมันดาของตนได้เราจักเปลื้องมันดาจากความเห็นผิดแล้วปร,รินญพานในห้องที่เกิดนั่นแหละวันนี้เทียว เราจะขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วออกไปดังนี้จึงเรียกพระจุนทะเถระมาว่าจุนทะเธอจงไปบอกแก่ภิกษุบริษัทห้าร้อยรูปของเราว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถือเอาบาทและจีวรไปพระธรรมเสนาบดี ประสงค์จะไปบ้านนาลกะเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบแล้วจึงเก็บเสนาสะนะถือบาตรและจีวรไปสํานักพระเถระพระเถระเก็บเสนาสะนะกวาดที่พักกลางวันและยืนที่ประตูพักกลางวันตรวจดูที่พักกลางวันคิดว่าบัดนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย จะไม่มีการมาอีกแล้วพระเทระพร้อมภิกษุห้าร้อรูปแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระองค์ ขอพระสุคตเจ้าทรงอนุญาตนี้เป็นการปรินิพานของข้าพระองค์อายุสังขารข้าพระองค์ปลงลงแล้วก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อตรัสว่าเธอจงปรินิพานก็จะกลายเป็นสรรเสริญความตายเมื่อตรัสว่าเธออย่าปรินิพานคนผู้เป็นนิจชาทิฏฐิ ก็จะกล่าวโทษว่ากล่าวสรรเสริญคุณของวัตตะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสคำแม้ทั้งสองเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเธอจากปรินิพพานที่ไหนสารีบุตรพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จากปรินิพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดในบ้านนาระกะแควนมคตสารีบุตรเธอจงสำคัญเวลาในบัดนี้ก็การเห็นภิกษุเช่นเธอของภิกษุผู้เป็นทั้งพี่และน้องของเธอจักหาได้ยากในบัดนี้ เธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นพระเถระรู้แล้วว่าพระศาสดาทรงหวังเฉพาะการแสดงธรรมที่ขึ้นต้นด้วยการแสดงฤทธิ์ของท่านจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเหาะขึ้นไปประมาณชั่วต้นตาลเหาะลงแล้วถวายบังคมพระบาทพระทศพลและเหาะขึ้นไป ประมาณสองชั่วลำตาลอีกลงมาแล้วถวายบังคมพระบาทพระทศพลแล้วหอกขึ้นไปประมาณเจ็ดชั่วลำตาโดยทำนองนี้แสดงปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างแล้วปรารบธรรมกถาพระเถระกล่าวธรรมกถาด้วยกายที่ปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้าง ด้วยกายเบื้องบนเบื้องล่างหรือครึ่งกายบางทีก็แสดงเป็นรูปพระจันทร์โดยไม่มีใครเห็นบางครั้งก็เป็นรูปพระอาทิตย์บางครั้งก็เป็นรูปภูเขาบางทีก็เป็นรูปทะเลบางทีก็เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิบางทีก็เป็นเท้าเบสวรรณมหาราช บางทีก็เป็นเท้าสักกะมหาราชบางทีก็เป็นเท้ามหาพรหมเมื่อแสดงปาฏิหาริหลายร้อยอย่างอย่างนี้พระเถระจึงกล่าวธรรมกถาชาวพระนครทั้งสิ้นมาประชุมกันแล้วพระเถระเหาะลงมาได้ยืนถวายบังคมพระบาทพระทศพล ลำดับนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับพระเถระนั้นว่าสารีบุตรธรรมปริยายนี้ชื่ออะไรพระเถระกราบทูลว่าชื่อสีหนิกกริตะพระพุทธเจ้าค่าสารีบุตรเอาเถอธรรมปริยายนี้ชื่อว่า สีหนิกีลิตะสารีบุตรเอาเถอะกระบวนธรรมนี้ชื่อว่าสีหนิกีลิตาพระเถระได้เหยียดมือมีสีดังครั่งสดแล้วจีบที่ข้อพระบาทเช่นกับลายเต่าทองของพระศาสดาพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับก็เพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองนี้ของพระองค์มโนรสของข้าพระองค์ถึงที่สุดแล้วบัดนี้แต่นี้ไปการประชุมกันในที่เดียวกันด้วยอำนาจปฏิสนธิจะมิได้มีอีกแล้วสมาคม ก็จะมิได้มีความคุ้นเคยกันได้ขาดแล้วข้าพระองค์จะเข้าเมืองคือพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเกษมมีสุขเย็นสนิทไม่มีภัยที่พระพุทธเจ้าหลายแสนพระองค์เข้าไปแล้วถ้าว่าพระองค์ไม่ทรงชอบพระไทย โทษไร้รของข้าพระองค์ที่เป็นไปทางกายหรือทางวาจาขอพระองค์ทรงอดโทษนั้นด้วยข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นการไปของข้าพระองค์แล้วสารีบุตรเราอดโทษต่อเธอก็โทษไร้รของเธอที่เป็นไปทางกาย หรือทางวาจาที่ไม่ชอบใจเราไม่มีเลยสารีบุตรบัดนี้เธอจงสำคัญการอันควรเถิดเมื่อท่านพระสารีบุตรถวายบังคมพระบาทพระาศาสดาลุกขึ้นในลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วแผ่นดินใหญ่ แม้ที่กําหนดนับด้วยภูเขาสิเนรุภูเขาจักรวาลภูเขาหิม,มะพานและภูเขาบริพันธ์ร้องขึ้นพร้อมกันดุดกล่าวว่าเราไม่อาจจะรองรับกองแห่งพระคุณนี้ไว้ได้ในวันนี้ได้ไหวแล้วจนถึงน้ำเป็นที่สุดเทพมโหระทึกในอากาศก็บันเลงขึ้น มหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนบกขอรพัทให้ตกแล้วพระศาสดาทรงลุกขึ้นจากที่ฟังธรรมเสด็จมุ่งหน้าต่อพระคันทักกุดีได้ประทับยืนบนแผ่นแก้วพระเถระทำประทักษิณสามครั้งถวายบังคมในที่สี่แห่งแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยไปหนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับแต่กับนี้ไปข้าพระองค์หมอบลงที่ใกล้พระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอนมมัตส,สีปรารถนาเห็นพระองค์ความปรารถนาของข้าพระองค์นั้นสำเร็จแล้ว ข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้วเป็นการเห็นครั้งแรกนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายการได้เห็นพระองค์ไม่ได้มีอีกแล้วดังนี้แล้วประคองอัญชลีซึ่งรุ่งเรืองด้วยการประชุมแห่งนิ้วทั้งสิบหันหน้าเฉพาะตราบเท่าที่ที่จะเห็นได้ถอยกลับถวายบังคม แล้วหลีกไปมหาปัทภีไม่อาจจะทรงไว้ได้ไว้จนถึงน้ำรองรับแผ่นดินพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเหล่าภิกษุที่ยืนแวดล้อมว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงติดตามพี่ชายของพวกเธอเถิขดขณะนั้นบริษัทสี่ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้พระองค์เดียวในพระเชตวันออกไปไม่เหลือเลยฝ่ายชาวพระนครสาวัตถีพากันพูดว่าได้ข่าวว่าพระสารีบุตรเทระทูลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์จับปรินิพานท่านออกไปแล้วพวกเราจะไปเยี่ยมท่านมหาชนจึงพากันถือเอาของหอม และพวงมาลัยเป็นต้นออกไปจนแน่นประตูเมืองสยายผมร้องไห้คร่ำครวญและได้ติดตามพระเถระไปพระเถระให้โอวาทมหาชนว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงหยุดอย่าถึงความประมาทในพระทศพลเลย แล้วให้หมู่ภิกษุกลับพระเทระหลีกไปกับบริษัทของตนมหาชนต่างคร่ำครวญว่าครั้งก่อนพระผู้เป็นเจ้าเที่ยวจะรึกไปแล้วก็กลับมาบัดนี้การไปนี้เป็นการไปเพื่อไม่กลับมาอีกมหาชนจึงพากันติดตามอยู่อย่างนั้นพระเทระกล่าวว่า ท่านทั้งหลายพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าสังขารทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้พระเถระให้มหาชนกลับไปแล้วพระเถระทำการสงเคราะห์พวกมนุษย์ในระหว่างทางตลอดเจ็ดวันจนมาถึงบ้านนาลกะเวลาเย็นได้ยืนที่โคนต้นนิโครธ ใกล้ประตูบ้านหลานของพระเถระชื่อว่าปุปาเรวตะได้เห็นพระเถระจึงเข้าไปยืนไหวอยู่พระเถระจึงกล่าวกับเขาว่ายายของเธออยู่ในเรือนหรือเขาตอบว่าครับท่านผู้เจริญเธอจงไปบอกว่าเรามา เมื่อยายกล่าวว่ามาเพราะเหตุอะไรจงกล่าวว่าพระเถระจะอยู่ในบ้านตลอดวันหนึ่งในวันนี้ท่านจงจัดแจงห้องที่พระเถระเกิดและท่านจงจัดการที่อยู่ของภิกษุห้าร้อยรูปเขาไปแล้วบอกว่ายายลุงของผมมาแล้ว นางพรามณีถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนประตูบ้านมีใครอื่นมาบ้างไหมมีภิกษุห้าร้อยรูปมาทำไมเขาบอกความเป็นไปนั้นนางพรามณีคิดอยู่ว่าลูกชายเรา ทำไมจึงให้เตรียมที่อยู่แก่พวกภิกษุเท่านี้ท่านบวชมาตั้งแต่นุม่มตอนแก่อยากจะซึะกหลักมังนางจึงให้จัดแจงห้องคลอดให้ทำเป็นที่พักของภิกษุห้าร้อยรูปให้จุดเทียนและตะเกียงส่งไปถวายพระเถระ พระเถระพร้อมกับพวกภิกษุขึ้นปราสาทเข้าไปนั่งอย่างห้องคลอดพอนั่งลงแล้วได้บอกกับพวกภิกษุว่าพวกท่านจงไปพักผ่อนเถิดพอพวกภิกษุไปแล้วเท่านั้นอาพาธอย่างกล้าก็เกิดขึ้นแก่พระเถระเวทนาปางตายเพราะถ่ายเป็นโลหิต นางพรามณีคิดว่าเราไม่ชอบใจความเป็นไปแห่งบุตรของเราเลยนางได้ยืนพิงประตูห้องของตนมองดูอยู่เท้ามหาราชทั้งสี่ตรวจดูอยู่ว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนเห็นแล้วว่านอนบนเตียงเป็นที่จะปรินิพาน ในห้องที่ตนคลอดในบ้านนานละกะจึงคิดว่าพวกเราจากไปเยี่ยมท่านเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อมาแล้วไหว้ท่านและยืนอยู่พระเถระถามว่าพวกท่านเป็นใครเท้ามหาราชกล่าวว่าเป็นเท้ามหาราชขอรับ พวกท่านมาเพราะเหตุไรจากบำรุงท่านผู้เป็นไข้ช่างเถิดผู้บำรุงเราผู้เป็นไข้มีอยู่พวกท่านจงไปเถิดแล้วได้ส่งไปคล้อยหลังเท้ามหาราชทั้งสี่ไปแล้วเท้าสักกะจอมเทพก็มาแล้วโดยในนั้นนั่นแหละ ก็เมื่อเท้าสักกะไปแล้วเท้ามหาพรหมก็มาพระเถระก็ได้ส่งท่านเหล่านั้นไปเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละนางพรามณีเมื่อเห็นพวกเทวดาพากันมาจึงคิดว่าเทวดาเหล่านี้ไหว้บุตรของเราแล้วก็ไปเพราะเหตุอะไรเนาะแล นางจึงไปยังประตูห้องพระเถระพระจุนทะผู้อุปถักพระเถระอยู่จึงเรียนพระเถระว่าท่านผู้เจริญมหาอุบาสิกามาพระเถระจึงถามว่าเพราะเหตุไรจึงมาในเวลานี้นางจึงกล่าวว่าเพราะ แม่แอม่าเพื่อเยี่ยมลูกพวกใครมาก่อนเท้ามหาราชทั้งสี่มหาอุบาสิกาเจ้าใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้งสี่หรือพ่ออุบาสิกาเท้ามหาราชทั้งสี่เหมือนเด็กวัดต,ตั้งแต่พระาศาสดาของพวกเราถือปฏิสนธิ ก็ถือพระขันรักษาแล้วพอ่อครอยหลังเท้ามหาราชไปแล้วใครเล่าเท้าสักกะจอมเทพเจ้าใหญ่กว่าจอมเทพหรือพอ่ออุบาสิกาเท้าสักกะก็เช่นเดียวกับสามเณรผู้ถือสิ่งของ เวลาที่พระาศาสดาของพวกเราเสด็จลงจากดาวดึงพิภพ,พก็ได้ถือบาทจีวรตามลงมาพราหลังจากที่เท้าสักกะนั้นไปแล้วดูเหมือนสว่างสวัยยิ่งขึ้นใครมาอุบาสิกานั่นก็คือมหาพรหม ผู้เป็นพระเจ้าและศาสดาของโยมพ่อยังใหญ่กว่ามหาพรหมพระเจ้าของโยมหรือใช่อุบาสิกาเล่ากันมาว่าชื่อว่ามหาพรหมสี่เหล่านั้นวันที่พระศาสดาของพวกเราประสูติเอาขายทองรองรับพระมหาบุรุษ นางพระมณีคิดว่าเพียงลูกของเรายังมีอานุภาพเท่านี้พระศาสดาซึ่งเป็นพระเจ้าของลูกเราจากมีอานุภาพขนาดไหนนอ้อพลันปิติห้าอย่างเกิดขึ้นแผ่ไปทั่วสรีระพระเถระคิดว่าปิติสมนัต เกิดขึ้นแล้วแก่มารดาเทียวบัดนี้เป็นเวลาสมควรแสดงธรรมจึงกล่าวว่ามหาอุบาสิกาท่านกำลังคิดอะไรนางพระมณีกล่าวว่าพ่อแม่กำลังคิดเห็นว่าเพียงลูกเรา ยังมีคุณถึงเพียงนี้แล้วศาสดาของลูกนั้นจะขนาดไหนมหาอุบาสิกาในขณะที่พระศาสดาของอาตมาประสูตธในขณะเสด็จออกพนวดในขณะตรัสรู้และในขณะประกาศธรรมจักหมื่นโลกธาตุหวันไหวแล้ว ขึ้นชื่อว่าผู้ที่เสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะไม่มีแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพระพุทธเจ้าในเวลาจบธรรมเทศนานางพรามณีดำรงอยู่ในพระโสดาปติผล แล้วจึงกล่าวกับพระเถระว่าพ่ออุปติสะทำไมพ่อจึงทำอย่างนั้นพ่อไม่ได้ให้อมตะธรรมเห็นปานนี้แก่แม่ตลอดการเท่านี้พระเถระคิดว่าบัดนี้เราให้เท่านี้ ก็ควรแก่มารดาแล้วค่าเลี้ยงดูสำหรับแม่พรามณีสารีจะควรด้วยเหตุเท่านี้จึงกล่าวว่ามหาอุบาสิกาท่านจงไปเถิดเมื่อส่งนางพรามณีไปแล้วจึงกล่าวว่าจุนทะเวลาเท่าไหร่ ท่านพระจุนทะตอบว่าจวนสว่างแล้วขอรับเธอจงประชุมภิกษุสงฆ์เมื่อท่านพระจุนทะได้ให้ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันแล้วได้กล่าวกับพระเถระว่าภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอรับเธอจงประคองเราให้นั่งจุนทะท่านพระจุนทะ ประคองให้พระเถระนั่งแล้วพระเถระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสเมื่อพวกท่านทั้งหลายเที่ยวไปกับผมตลอดสี่สี่ปีกาใดของผมที่เป็นไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีซึ่งพวกท่านไม่ชอบใจขอให้พวกท่าน จงอดโทษแก่ผมด้วยพวกภิกษุกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่มีแก่พวกข้าพเจ้าผู้ไม่ละท่านเที่ยวไปดุดเงาของท่านตลอดการเท่านี้แต่ว่าขอท่านจงอดโทษให้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดลำดับนั้น พระเถระดึงมหาจีวรมาปิดหน้านอนโดยข้างขวาเข้าสมาบัติก้าวตามลำดับสมาบัติทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วเริ่มเข้าปฐมฌานจนถึงจจตุถฌานออกจากจจตุถฌานนั้นแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาต มหาปัตพีได้สันสะเทือนในทันใดนั้นเองมหาอุบาสิกาคิดว่าลูกของเราไม่กล่าวอะไรเลยหรือเนาะนางลุกขึ้นนวดหลังเท้ารู้ว่าปรินิพานแล้วเปล่งเสียงดังหมอบที่เท้ากล่าวว่าพอ่อเมื่อก่อนนี้ แม่ไม่รู้คุณของพ่อก็บัดนี้แม่ไม่เคยนิมนต์ภิกษุหลายร้อยหลายพันหลายแสนตั้งแต่พ่อให้หนั่งฉันในนิเวศนี้ไม่เคยถวายเครื่องหนุ่งหมเช่นจีวรไม่เคยได้สร้างวิหารเป็นพันถวายดังนี้ คร่ำครวญอยู่จนถึงอรุณขึ้นเมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นนางก็ให้เรียกช่างทองมาให้เปิดห้องเก็บทองให้ช่างด้วยตาช่างใหญ่แล้วสั่งว่าพ่อทั้งหลายจงทํำเรือนยอดห้าร้อยเรือนตอนรับแขกห้าร้อยฝ่ายเท้าสัก,กะกเทวราช ตรัสเรียกวิศณุกรรมเทพบุตรมาตรัสว่าพ่อพระธรรมเสนาบดีปรินิพานแล้วพ่อจงเนรมิตเรือนยอดห้า้อเรือนต้อนรับแขกห้าร้อเรือนที่มหาอุบาสิกาให้สร้างแล้วรวมกับที่พระวิศนุกรรมเนรมิตเข้าด้วยกันเป็นสองพันด้วยประการชนิลำดับนั้น คนทั้งหลายจึงให้สร้างมหามนดบล้วนของสาระวางเรือนยอดใหญ่ไว้ท่ามกลางมนดบแล้ววางของที่เหลือโดยสังเขปว่าเป็นบริวารปรารบการเล่นอย่างดีระหว่างพวกเทวดาได้มีเหล่ามนุษย์ระหว่างเหล่ามนุษย์ได้มีพวกเทวดาอุปัฏฐายิกาของพระเทระคนหนึ่งชื่อ เรวดีคิดว่าจะบูชาพระเถระจึงให้ทำเสาดอกไม้ทองสามต้นเท้าสักกะเทวราชคิดว่าจกบูชาพระเถระจึงเสด็จลงมาพร้อมด้วยนักฟ้อนสองโกดห้าแวดล้อมเรวดีอุบาสิกาอยู่ในท่ามกลางฝูงชนที่เบียดเสียดกันได้ล้มลง ถูกมหาชนเหยียบเสียชีวิตไปบังเกิดในวิมานทองพบชั้นดาวดึงขณะที่เกิดนั้นนางได้มีอัตภาพสามคาวุธโดยประมาณเหมือนท่อนแก้วนางประดับด้วยเครื่องประดับประมาณเต็มหกเล่มเกวียนมีนางฟ้าพันหนึ่งแวดล้อมนางฟ้าทั้งหลาย จึงวางกระจกสำหรับกายทั้งหมดอันเป็นทิพย์ไว้ข้างหน้านางนางเห็นสิริสมบัติของตนคิดอยู่ว่าเราทำกรรมอะไรหนอด้วยสมบัติอันมากแล้วระลึกได้ว่าเราได้ทำการบูชาพระเถระด้วยเสาดอกไม้ทองสามต้นในที่ปรินิพานของพระสารีบุตรเถระ มหาชนเหยียบเราแต่นั้นเราได้ตายในที่นั้นแล้วเกิดในที่นี้เราจะกล่าวผลบุญที่เราอาศัยพระเถระได้แล้วในบัดนี้แก่พวกมนุษย์นางจึงลงมาพร้อมทั้งวิมานมหาชนเห็นแต่ไกลคิดว่าดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นสองดวงหรือหนอเมื่อวิมานเข้ามาใกล้ ลักษณะเรือนยอดก็ปรากฏจึงทราบว่านี่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่เป็นวิมานหลังหนึ่งเมื่อวิมานนั้นมาแล้วได้ลออยู่เหนือเชิงตะกอไม้ของพระเถระเทพธิดาจึงหยุดวิมานไว้ในอากาศแล้วลงมาสู่แผ่นดินมหาชนถามว่าผู้เป็นเจ้าท่านเป็นใคร นางตอบว่าเราชื่อนางเรวดีบูชาพระเทระด้วยเสาประดับด้วยดอกไม้ทองสามต้นถูกพวกมนุษย์เหยียบตายแล้วไปเกิดในดาวดึงพิพพเชิญท่านทั้งหลายดูสิริสมบัติของเราในบัดนี้แม้พวกท่านก็จงให้ทานทำบุญเถิดครั้นนางกล่าวสรรเสริญการทำกุศลแล้ว ประทักสินเชิงตะกรพระเถระแล้วได้ไปเทวสถานของตนฝ่ายมหาชนเล่นอย่างเรียบร้อยอยู่เจ็ดวันแล้วได้ทำเชิงตะกรด้วยของหอมทั้งปวงเชิงตะกรประกอบด้วยแก้ว99ชนิดคนทั้งหลายจึงยกสรีระของพระเทระขึ้นเชิงตะกรเผาด้วยการรมญ้าแฝก การฟังธรรมย่อมเป็นไปตลอดราตรีพระอนุรุธทธเถระเอาน้ำหอมทุกชนิดดับเชิงตะกรพระเถระพระจุนทะเถระใส่ธาตุลงในผ้ากรองน้ำแล้วคิดว่าบัดนี้เราไม่อาจจะเก็บพระาธาตุไว้ที่นี้ได้จะกราบทูลว่าพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมะเสนาบดี พี่ชายของเราปารินิพานแล้วแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทระได้ถือเอาผ้ากรองน้ำที่ห่อธาตุและบาทจีวรของพระสารีบุตรเทระไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายผ้ากรองน้ำที่ห่อธาตุพระาศาสดาทรงเยียดพระหัต รับเอาผ้ากรองน้ำห่อธาตุวางไว้บนฝ่าพระหัตตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นใดวันก่อนทำปาฏิหาริย์หลายร้อยอย่างขออนุญาตปรินิพพานบัดนี้ธาตทั้งหลายเปรียบด้วยสีสังเหล่านี้ของเธอปรากฏอยู่ ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้บำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยกับแสนกับยังธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันเราให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปเธอเป็นผู้สอนองค์ที่สองที่เราได้เฉพาะเป็นผู้ให้สาวกสันนิบาตครบ ภิกษุนี้เว้นเราเสียหาผู้เสมอด้วยปัญญาในหมื่นจักรวาลไม่ได้เธอมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากล่าวให้บันเทิงได้มีปัญญาแล่นไปเร็วมีปัญญากล้ามีปัญญาในการแทงตลอด เธอมีความปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเป็นผู้ตักเตือนติเตียนความชั่วเธอผู้มหาสมบัติที่ได้แล้วโดยเฉพาะบวชแล้วห้าร้อยชาติมีความอดทนเสมอด้วยแผ่นดินในศาสนาของเรา เช่นกับโคอุสภะที่มีเขาขาดมีจิตอ่อนโยนเช่นบุตรคลจันทานภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูธาตุของผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างมีปัญญาแล่นไปเร็วมีปัญญากล้าแข็ง มีปัญญาแห่งผู้ควรแทงตลอดผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรผู้ตักเตือนติเตียนความชั่วสารีบุตรใดละกามทั้งหลายอันเป็นที่รื่นรมแห่งใจบวชแล้วห้าร้อยชาติ พวกเธอจงไหว้พระสารีบุตรนั้นผู้ปราศจากราคะมีอินทรีย์สำรวมดีแล้วปรินิพพานแล้วเถอดสารีบุตรใดมีความอดทนเป็นกำลังเสมอด้วยแผ่นดินย่อมไม่หวั่นไหวทั้งไม่เป็นไปในอำนาจจิตด้วยมีความอนุเคราะห เป็นผู้ประกอบด้วยกรุณาปรินิพพานแล้วพวกเธอจงไหว้าสารีบุตรนั้นเถิดลูกคนจันทานเข้าไปพระนครแล้วมีใจเจียมตัวถือกระเบื้องเที่ยวไปฉันใดสารีบุตรนี้ก็อยู่ฉันนั้นพวกเธอจงไหว้าสารีบุตร ผู้ปรินิพพานแล้วเถิดก็โคอุสภะตัวมีเขาและหูขาดแล้วไม่เบียดเบียนเที่ยวไปภายในเมืองชั้นใดสารีบุตรนี้ก็อยู่ชั้นนั้นพวกเธอจงไหว้สารีบุตรผู้ปรินิพพานแล้วเถิดเรื่อง พระสารีบุตรเถระปริญพานจบ